ปล่อยน้ำอย่างนี้ที่ไหนก็ไม่เหลือค่ะสาเหตุที่มันใช่เขาปล่อยน้ำลงไวมากเกินไปมันสไลด์ลงไปหมดเลยใช่ไหมลงไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าด้านแก่งคอยก็สไลด์เรียบร้อยโอ้โหสนั่นอ๋อเป็นหลังคู่กันสองหลังใช่ไหมตรงนี้มาขนของยังเต็มบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านหลังใหญ่จริงจริงอะมันจะมีสองหลังติดกันแต่ก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่เลยประมาณช่วงบ่ายโมงหนูไม่ได้อยู่บ้านหนูไปเก็บผักฝั่งบ้านน้าตาไพแล้วทีนี้หนูได้ยินเสียงฝั่งน้าตาไพบ้านฝั่งนู้นเขาก็สไลด์เหมือนกันหนูก็เลยตะโกนถามว่าบ้านนี้ต้นอะไรลงหนูทางนี้แต่ทีนี้คือตรงนู้นน่ะตรงที่บ้านน้าตาไพอ่ะมันโล่งหนูเห็นโรงครัวน่ะลงก่อนกระสานพระภูมิแล้วก็โอ่งน้ำลงไปหนูก็เลยรีบกลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็มีหลายๆคนมาช่วยเพราะบ้านหลังใหญ่นี่ยังไม่ทันลงแบบนี้ก็คือห้องลูกชายจะเหลือก็เสาอะลงไปก่อนก็เหลือแต่บ้านตัวเนี้ยก็เลยรีบช่วยของขนของลงมาแล้วขนของได้ทันไหมก็ได้พอสมควรได้พวกเสื้อผ้าพวกตู้เย็นอะไรแบบนี้ได้อยู่เย็นใหญ่ๆได้อยู่ใช่ค่ะแต่ห้องนอนหนูทั้งตู้ทั้งของอะไรแบบที่ว่าเอามาไม่ได้อะก็ลงไปเพราะว่าห้องนอนหนูอยู่ฝั่งนู้นฝั่งบ้านหลังใหญ่ฝั่งนู้นขอตีนิดนึงถ้าปล่อยน้ำอย่างนี้ที่ไหนก็ไม่เหลือค่ะสาเหตุที่มันใช่เขาปล่อยน้ำลงไวมากเกินไปอ๋อช่วงเช้าอ่ะมันจะอยู่ประมาณต้นมะเดื่อนั่นคือทางนี้จะเป็นลงกระชังหนูที่บ้านหนูจะเลี้ยงปลากระชังตอนเช้ามาหนูเห็นอยู่ว่าน้ำหนูไม่มันยังไม่ลงเต็มที่พอหนูข้ามฟากไปฝั่งนู้นหนูสังเกตว่าไอ้ทำไมอยู่ฝั่งตรงข้ามทำไมมันอยู่เท่าเดิมคือปกติก็คือสุดนู้นเลยน้ำปกติมันลงทีเดียวเป็นเมตรอ่ะมันไหลและลงไปใช่น้ำมันคือไหลมันลงมันแล้วถามว่าดินอ่ะน้ำมันอุ้มเพราะว่าตรงเนี้ยน้ำท่วมหมดน้ำท่วมตอนที่มาที่ผ่านมาคือน้ำท่วมหมดมันก็เกิดการสไลด์เลยใช่ไหมเพราะมันดินมันอุ้มน้ำอยู่แล้วมันยุบตัวไวใช่แล้วเบื้องต้นมีใครมาช่วยเหลือไหมมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีชาวบ้านแถวนี้แหละค่ะของอบต.แล้วก็นายอำเภอหน่วยกาชาดเขาเข้ามามาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะช่วยเหลือเบื้องต้นเขาก็เอาเต็นท์มากางให้อะไรที่นอนอะไรมาให้อยู่ข้าวสารอาหารแห้งมาให้อยู่ก็คือพูดง่ายว่าข้าวสารอาหารแห้งตอนได้ตอนน้ำท่วมก็ไปหมดไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็ได้มาใหม่ได้มาใหม่